ทีนี้มันเริ่มต้นสร้างจัก,กรวาลอ่าแสดงว่าไอการเริ่มต้นกระทํานั้นอ่ะบน<ม>ชี้ว่ามันมอิสระอิสระในการกระทําถูกไหมมันไม่ได้กระทำเพราะถูกบังคับให้กระทําไม่มีติ๊กตักมาให้กระทำไอมันกระทําด้วยตัวของมันเองแสดงว่ามันเลือกที่จะกระทําได้ที่ไม่กระทํานี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงพิสูจน์ว่าสิ่งนี้ต้องมีเจตจำนงเข้าใจแต่ผมท้าผมท้าเลยนะท้าฝ่ายที่เป็นธรรมชาตินิยม ธรรมชาตินิยมหรือว่าวัตถุนิยมาศาสนานิยมอะไรก็ตามแต่คุณจะอธิบายแบบนี้อ,อ,อธิบายโดยปรากฏการณ์ธรรมชาติยังไงเกี่ยวกับการเกิดของจัก,กรวาลว่าทําไมมันถึงเกิดนี่ผมให้คุณพิสูจน์อธิบายการมีอยู่ของมันนะไม่ใช่อธิบายการทํางานของมันเพราะว่าไอ้ข้อตัวแย้งที่ผมยกไปเนี่ยมันอธิบายการมีอยู่ไม่ได้อธิบายการทํางานฉะนั้นอย่ามาเล่นตุกติกว่าโอเคการที่ผมอธิบายแบบนี้คุณต้องรู้ว่ามันทํางานอย่างไรเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน เราดถึงสิ่งที่อธิบายการมีอยู่ของมันทำไมมันถึงเริ่มต้นแทนที่จะไม่เริ่มต้นทำไมมันมีอยู่แทนที่จะไม่มีอยู่เพราะคำอธิบายของมันเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์โดยตรงเพื่อที่จะรู้ว่าทำไมมันถึงมีแทนที่จะไม่มีเหมือนกับการที่ผมสามารถรู้ได้ว่าบางอลิฟต้องมีเหตุเพราะบางอลิฟมีจุดเริ่มต้นแล้วผมรู้ได้ว่าบางอลิฟมีจุดเริ่มต้นเพราะบางอลิฟมีขนาดจำกัดใช่ไหมมันก็พิสูจน์่าันตมีจุดเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยข้อโต้แย้งของผมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องพิสูจนน์เเโดยาะ เอ่อโดยการสังเกตการเพื่อที่จะสรุปได้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเอ้เนี่ยกรณีที่ผมสามารถที่จะพูดได้ผมสามารถรู้ได้นะโดยที่ผมไม่ต้องเอ,อจ้างนาซาไปออกนอกจากกวาลผมสามารถรู้ได้ว่าเอ,อต่อให้คุณจะอยู่คุณจะคิดค้นเทคโนโลยีของอีลอนมัสเนี่ยแล้วก็ออกไปนอกเขาเรียกไปนอกกาแล็กซี่ยังไงซะเนี่ยคุณก็ไม่มีทางที่จะเอ,อพบวงกลมสามเหลี่ยมในเวลาเดียวกันอื เพราะว่าวงกลมสามเหลี่ยมในเวลากระดิกันเนี่ยมันขัดแย้งในตัวมันเองไงเราไม่สามารถมีวงกลมสามเหลี่ยมเพราะมันขัดแย้งสิ like ouais. ่งท uh, hmm. ี่เป็นวงกลมไม่เป็นสามเหลี่ยมสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมไม่เป็นวงกลมกูไม่สามารถมีวงกลมสามเหลี่ยมสิ่งที่ผมสามารถรู้ได้โดยที่ผมไม่ต้องการการพิสูจน์และต่อให้มีการพิสูจน์เขาก็มีวันพบตามที่ผมได้ทานายไว้เนี่ยบางสิ่งเราสามารถรู้ได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์โดยตรงการที่ผมสามารถรู้ได้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งไม่สามารถมีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดเริ่มต้นง่่วาดตแส ไอ้สภาวะมีจุดเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในมันไม่ได้หรือถ้ามันไม่มีจุดเริ่มต้นสภาวะการมีจุดเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในมันไม่ได้ถูกไหมง่ายๆโอเคคือคือเอาง่ายๆว่าทุกสิ่งที่มันมันดาเนินไปแล้วอ่ะตอนเนี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเท่ากับว่ามันเคลื่อนไหวไปแล้วไงจากสภาพก่อนถ้าก่อนจักรวาลเนี่ยมันไร้ซึ่งการเคลื่อนที่แล้ววันหนึ่งมันมาเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในที่นี้หมายถึงว่าการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งกลไกต่างๆนะถ้าวันันแต่ก่อนอ่ะมันไม่เคลื่อนที่แล มันต้องมีผู้ที่ทําให้มันเคลื่อนไงเอาพูดง่ายๆเลยครับอ่าแล้วผู้ที่ทําให้มันเคลื่อนอ่ะก็คือต้องเป็น the first mover ด้วย the first mover ก็คือว่าผู้ที่ทําให้อ่าปฐมเหตุที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหว<ร>เป็นไปของกลไกตอนแรกและ,ะและเหตุนั้นอ่ะจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการใครมาทําให้ตัวเองเคลื่อนอีกไงเพราะาตัวต,ตัวเองเป็นเหตุท้ายสุดนะครับเหตุท้ายสุดที่<ะ>ย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว ก็คือเอาง่ายๆสร้างจัก,กราวาลโดยไม่ถูกบังคับไปสร้างอ่าคือคคือืออสร้างจัก,กราวาลโดยไม่ถูกบังคับไปสร้างก็เท่ากับว่าคุณมีอิสระในการสร้างใช่ใชคค่คือไม่ไม่ไม่ใช่สภาวะจําเป็นต้องสร้างใช่ไม่ใช่สภาวะจําเป็นต้องสร้างแต่เลือกที่จะสร้างได้เลือกให้เลือกให้เริ่มได้ครับโอเคทีนี้มีเนื้อหาตรงไหนต่ออ่ะมีเงื่อนไขที่เจ็ดผู้สร้างเนียจําเป็นจะต้องมีความรอบรู้อืต้องรู้ต้องมีความรู้ด้วยนะ ไร้ความรู้มมไม่ได้อีกถูกไหมต้องเหนือจากจาการมีพลังแล้วอ่าการปลอดพ้นเวลาแล้วก็ต้องมีความรู้อ่าโอเคทําไมต้องมีความรู้ครับเพราะว่ามันสะท้อนผ่านสิ่งถูกสร้างของพระองค์อืมคือเราสามารถพิจารณาได้จากทั้งในแง่ารายละเอียดและภาพรวมของสิ่งถูกสร้างแต่ผมจะขอพูดเฉพาะภาพรวมก่อนในส่วนนี้แล้วค่อยพูดถึงรายละเอียดในช่วงท้ายของเนื้อหาเกี่ยวกับปรายจูนนิ่งยูนิเวอร์สหรือว่าการปรับแต่งอย่างละเอียดในจักรวาน คือเมื่อพูดถึงภาพรวมของสิ่งถูกสร้างที่สะท้อนถึงความรอบรู้ของผู้สร้างผมคิดว่าเราคงเคยได้ยินทฤษฎีเรื่องโลกแห่งแบบของพริตุโอเคโลกแห่งแบบของปริตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดถึงลักษณะร่วมกันของแต่ละสิ่งเช่นมนุษย์มีรูปพันธุ์สันฐานแตกต่างกันสีผิวต่างกันส่วนสูงต่างกันใบหน้าต่างกัน แต่มีลักษณะโดยรวมเหมือนกันอ่าและนั่นก็คือลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่เพโตเรียกว่าแบบของความเป็นมนุษย์ซึ่งแบบของมนุษย์เนี่ยคือสิ่งที่คนทุกคนเนี่ยมีร่วมกันหรือการที่ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีรายละเอียดต่างกันบางต้นมีขนาดใหญ่บางต้นมีมีขนาดเล็กบางต้นมีใบสีเขียวบางต้นมีใบสีแดงแต่อย่างไรก็ตามต้นไม้ทุกต้นกับมีลักษณะโดยรวมที่เหมือนกันนั่นคือแบบของความเป็นต้นไม้อืหรือ การที่แมวทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันแต่ทุกตัวเป็นแมวเหมือนกันดังนั้นพวกมันจึงมีแบบเดียวกันนั่นคือแบบของแมวอ่าแบบก็คือแบบมันจึงเป็นรูปที่ทุกสิ่งมีร่วมกันและเป็นตัวแยกประเภทสิ่งต่างๆออกจากกันอืก็คือ <Okay. S 2> ก็คืออย่างเช่นคนคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นคนอ่าเป็นคนเอเชีย เป็นคนอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีคุณลักษณะของความเป็นคนอยู่ก็คือแบบของความเป็นคนถูกไหมครับถูกครับเสือนกมันจะมีรูปแบบของความเป็นนกอยู่คุณลักษณะรูปแบบก็คืออย่างเช่นนกก็จะมีปีกมีอะไรอย่างเงี้ของคนก็จะมีตาสองตาโดยทั่วไปมีลักษณะมีกระโหลอย่างนี้มีแขนสองแขนอันนี้คือฟอร์มของคนถูกไหมครับถูกครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณก๊อฟบอกเนี่ยมันก็คือผมเปรียบงี้แล้วกันว่า สิ่งสิ่งสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันจะมีฟอร์มของมันนั่นก็เหมือนกับเหมือนกับแม่พิมคุกกี้อ่ะคุกกี้คุกกี้คุกกี้ที่เราเห็นตามร้านอ่ะเวลาเราเห็นรูปร่างมันออกมาโอ้มันเป็นเออมันสวยงามเนาะมันมีรูปร่างทรงนี้มันเป็นทรงนู้นทรงนี้แต่เมื่อเรากลับไปดูในครัวน่ะในห้องครัวนั้นจะมีเป็นแม่พิมพ์ที่เอาไว้พิมพ์พิมพ์วัตถุดิบใส่ในนั้นแล้วไปอบให้มันเป็นขึ้นรูปอ่าด้วยเหนเนี้ไอไอแม่พิมพ์นั้นอ่ะเราเรียกกันว่าฟอร์ม คือรูปแบบถูกไหมฮะถูกดังนั้นอ่ะในสิ่งมีชีวิตในความเป็นจริงของสิ่งมีชีวิตอ่ะแต่ละสิ่งมีชีวิตมันมีฟอร์มของมันไงนั่นนั่นมันบ่งชี้ถึงว่ามันมีแม่แบบที่ทําให้เกิดแบบแบบเนี้ยขึ้นมาทําไมคนจะต้องมีหัวอยู่ตรงอยู่ตรงกลางไหล่เนี่ยใช่ไหมทำไมคนจะต้องมีตาสองตาแล้วปากทําไมไม่อยู่ตรงหน้าผากคือมันมีมันมีรูปรูปแบบที่ถูกออกแบบมาดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ไอเรื่องเนี้ยคนทั่วไปก็อาจจะยอมรับกันอยู่แล้วว่าเออทุกอย่างมันดูราวกับว่ามีแบบมีพิมพ์มีพิมพ์ของมันในการที่จะถูกออกแบบมาให้มีรูปมีรักถูกไหมครับ yes อ่าโอเคเอธิบายต่อเพโตเนีเ่ยอธิบายว่าแบบเนี่ยเป็นสิ่งสากลที่ให้กําเนิดสิ่งเฉพาะกล่าวคือแต่ละสิ่งดำรงอยู่ได้เพราะว่ามีแบบของมันดํารงอยู่เนื่องจากเพโตเนี่ยเชื่อว่าแบบเนี่ยเป็นสารตถะหมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์โดยตัวเองคือมีอยู่จริงในโลกภายนอกแล้วก็เป็นอิสระจากโลกแห่งวัตถุแต่อริสโตเติลเนี่ยไม่เห็นด้วยเนื่องจากโลกแห่งแบบเนี่ยโลกแห่งแบบของเพลโตมันนามาทำจนเกินไปอริสโตเติลจึงเสนอว่าแบบไม่เคยแยกออกจากสิ่งต่างๆหมายความว่าไงหมายความว่าแบบกับวัตถุเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันเหตุเพราะอาริสโตเติลเนี่ยเล็งเห็นปัญหาว่าแบบของเพลโตเนี่ยไม่สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมโลกถึงเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นแล้วแบบเนี่ยให้กําเนิดสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไรในเมื่อตัวมันเองไม่เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวไม่ได้นอกจากนี้เนะี่ยเพโตก็ไม่ได้อธิบายความสัมพันธ์ของแบบและสิ่งต่างๆว่าพวกมันเนี่ยเชื่อมถึงกันได้อย่างไรเพราะเพโตอธิบายแค่ว่าสิ่งต่างๆคัดลอกมาจากแบบและมีส่วนร่วมอยู่ใน อก็คือเอาง่ายๆว่าไอ้โลกแห่งแบบของเพโตเนี่ยเพโตเหมือนกําลังจะพยายามอธิบายที่มาของของดีไซน์เพโตพยายามอธิบายที่มาของดีไซน์ว่าเออเหตุอะไรมันทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกมันถูกดีไซน์มาแบบนี้นะเพโตก็เลยอนุมานไปว่ามันน่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบแบบที่เป็นสิ่งที่ให้รูปลักษณ์เนี่ยมาแต่ถ้าว่าไอ้แบบของที่เพโตบอกเนี่ย มันไม่มีเจตจำนงความรู้อะไรทั้งสิ้นอ่ะมันเหมือนเป็นแบบลอยๆไม่รู้อะไรคืออะไรคือไป <Yeah. S 1> อธิบายว่าเออดีไซน์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันมาจากแบบนะแต่คําถามก็คือแบบคืออะไรแล้วทําไมแบบถึงตัดสินใจออกแบบแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ทีนี้อริสโตเติลก็บอกว่าเออแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันก็อยู่ในในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยถูกไหม ใช่เหมือนเราอะมีแบบเลยอ่าแบบร่วมกับเราก็คือมันมันไม่ได้แยกเหมือนกับโลกแบ่งแบบของ,ของเปโตเปโตเนี่ยแกอธิบายว่าตัวเราอ่ะเอโลกแห่งวัตถุเป็นเงาเป็นเงาสะท้อนของของของแบบไงเป็นเงาสะท้อนของแบบแบบะเป็นสิ่งที่นิรันมีอยู่จริงเพราะแบบมันไม่เปลี่ยนแปลงไงแบบมันไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือก็คือโลกแห่งวัตถุเหมือนตัวเราอ่ะตัวเรามีแบบของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมตัวเราเนี่ยแก่ได้ตัวเราเนี่ยทารุกได้ตัวเราเป็นวัยหนุ่มได้ ตัวเราตายได้แต่สิ่งที่ไม่ตายก็คือแบบแบบมัน<ะ>มันไม่ canvas, ไมเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเราแก่แต่มันไม่ได้ทําให้แบบของเราเปลี่ยนแปลงเขาเลยบอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดิ์ซึ่งไอแบบของเปโตเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับที่แกอธิบายว่าไอสิ่ง <I think S 2> ความเป็นเป็นจริงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเราเห็นเงาซึ่งเงานั้นอ่ะมันมันไม่ได้เป็นของแท้แต่ว่าของแท้น่ะมันมันคือแม่แบบที่ทําให้เกิดเงานั้นถูกไหมฮะ ใช่่ๆๆแต่ว่าเทวานี้ก็โดนแย้งถูกไหมมันคือคืออธิบายอย่างนี้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีก,<า>กโดนแย้งโดนแย้งโอ้แต่ผมพูดนิดหนึ่งนะว่าจริงๆเนี่ยโลกใงแบบของเพโตเนี่ยถูกถูกลับไปเยอะเลยในเทววิทยาของมุสลิมบางบางกลุ่มอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเคเราพูดถึงไอ้นี้ก่อนนะอาริสโตเติลอาริสโตเติลเนี่ยโต้แย้งโต้แย้งอภิปัญญาของอาจารย์ตัวเองะนก็คือตัวของเพโตว่าสิ่งสากลเนี่ย ไม่ได้อยู่เหนือสิ่งเฉพาะสิ่งสากลไม่ได้อยู่เหนือสิ่งเฉพาะแต่พวกมันเนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันฉะนั้นเนี่ยแบบจะต้องอยู่ในวัตถุหรือสิ่งเฉพาะเสมอจะแยกออกจากกันไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถจรินตนาการถึงมนุษย์โดยปราศจากแบบได้และคุณก็ไม่สามารถมีแบบของมนุษย์โดยปราศจากมนุษย์แต่ละคนได้เช่นกันเหนี่ยงไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> อ,อ,อ,อริสโตเติลจึงอธิบายว่าสาสารและแบบเนี่ยเป็นสาระถะทั้งคู่ไม่มีสิ่งใดมาก่อนสิ่งใดแต่มีมาพร้อมกันเพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งคงไม่มี แต่มันก็ถามขึ้นได้ไงว่าเออต่อให้อธิบายอย่างนั้นแล้วแล้วมันไปอธิบายว่าทําไมจะต้องเป็นเป็นรูปแบบเนี้ยอยู่ดีอ่ะถูกไหมฮะใช่ yeah, yeah. อ่ะทำไมคนต้องเป็นรูปแบบนี้อยู่ดีซึ่งคําอธิบายทั้งของเพโตอริสโตเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าจะไม่ได้ไม่ได้เข้ามาอธิบายว่าแล้วเหตุใดอ่าสิ่งนี้จึงเป็นรูปลักษณ์นี้แทนที่จะเป็นรูปลักษณ์อื่นถูกไหมครับผมอืมแล้วมันเป็นยังไงต่อฮะโอเคโอเคก็ต่อมา เชคุลอิสลามอิบนุตัยมิยะรอฮมะฮุลลอห์ท่านเป็นเป็นป,นปาดมุสลิมนะปาดปาดปาดในอดีตของโลกมุสลิมใช่ไหมปาดในอดีตโลกมุสลิมโตโตโตะก,กะโตตระก,กะปรัชญาตะวันตกนะที่มันเขาเรียกถือว่าครองครองคือคือคอ,อริสโตเติลเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะที่ปรัชญาของแกทั้งอริสโตเติลแล้วก็เพโตเนี่ยมันเขาเรียกเลยอยู่ในแวดวงวิชาการตะวันตกมาเนื่นนานเวลาเวลา ก็ต้องการจะรู้เวลาเขาจะรู้เรื่องอะไรต้องการจะรู้เรื่องอะไรเขาจะไปค้น,คนตําราของสองคนนี้หรือว่าอาจจะมีโสกติสถูระบุมาบ้างนะแต่สองคนนี้จะเป็นหลักที่ว่าเวลาไอ้มีปัญหาอะไรพวกเขาจะไปค้น,คนว่าสองคนนี้เขียนอะไรแล้วก็จะหาก็าาเลยนะเอาเอา,เอา,เอา,เอามาแก้ไขเหมือนเป็นยักษ์ใหญ่ของตะวันตกเหมือนเหมือนเหมือนสมัยก่อนมันเป็นมันเป็นอ่า fundamental knowledge ของของของโลกตะวันตกเลยคือเป็นความรู้พื้นฐานที่จะต้องกลับไปพาดพิงถึงถูกไหม โดยโดยเฉพาะอันนี้เสริมนิดหนึ่งก็คือโดยเฉพาะในช่วงช่วงยุคยุคกลางเนี่ยที่เขาว่าเป็นเป็นยุคมืดเนี่ยก็คือเป็นช่วงช่วงนั้นนะก็คือว่าอ่าจะไม่จะไม่มีการพัฒนาอะไรใหม่แต่ว่าจะใช้ความรู้จากองค์ความรู้เดิมที่มันมีมาในโลกของกรีกถูกไหมครับครับอืมอืมอืมอ่าแล้วแล้วทีนี้ยังไงต่ออ่าท่านท่านอ,อิบนุเตมียร,รอฮิมารอฮิมาทุลลอเนี่ยท่านก็คือเป็นนักนักปราชญา ในโลกอิสลามที่ตอบโต้แนวคิดและชี้ให้เห็นความผิดพลาดของพวกปฏิกริกตะวันตกอย่างไรคือเขาได้วิาพากษ์ว่าทั้งสองแนวคิดคือ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 โต้แย้งอะว่าทั้งสองแนวคิดเี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทั้งคู่เพราะว่าสิ่งสากลเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์เป็นคอนเซปที่มีอยู่แค่ในโลกแห่งความคิดอมันมีอยู่ในโลกแห่งความคิดแต่พวกมันไม่เคยมีตัวตนอ,อยู่ในโลกภายนอกอ่เมื่อแบบเ,เป็นสิ่งสากล แต่นั้นเท่ากับว่าแบบเป็นเพียงมโนภาพที่มีอยู่แค่ในความคิดเท่านั้นโลกแห่งแบบของเปโต้จึงไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงในโลกภายนอกอฉะนั้นมันจะเป็นสาเหตุให้แก่วัตถุทางกายภาพที่มีตัวตนอยู่จริงในโลกภายนอกไม่ได้เออก็คือพูดพูดพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะมันคือจินตนาการอของเขาใช่เออมันเป็นจินตนาการที่มันไม่ได้เป็นเป็นเหตุที่มันมันมีตัวตนที่เราจะคุยกันในเรื่องจริงเนี่ยว่าจักรวาลมันมาอย่างไงเนี่ยมันมันไม่ได้เข้ามาตอบตรงนี้ แต่มันเป็นจินตนาการเอาว่าเออมันน่าจะโลกแห่งแบบนะมันน่าจะยังงูนนะน่าจะอย่างงี้นะซึ่งมันไม่มีไม่มีตัวตนจริงๆอะหลงรับมันมันอยู่ในเพียงอ่าจินตนาการของเขาถูกไหมฮะครับซึ่งมันจะไปเอามาเป็นคําอธิบายว่าจินตนาการเหล่านั้นอะเป็นต้นเหตุกําเนิดจักรวาลที่มีตัวตนอยู่จริงอะในโลกจริงอะไม่ได้ไงใช่าะมันเป็นเพียงความคิดที่มันไม่ได้มีมีอยู่จริงอืมอืมทีเนี้ยจะไอ้การที่ สิ่งต่างๆมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันสิ่งต่างๆมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่ามีแบบปะป,ะปอนอยู่กับสิ่งกายภาพตามแนวคิดของอริสโตเติลแต่เป็นแค่มโนทัศน์ที่เกิดขึ้นในความคิดหลังจากทฤสติปัญญาได้วิเคราะห์ลักษณะที่เหมือนกันของพวกมันอ่าดังนั้นเนี่ยการที่แต่ละสิ่งมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันจึงพิสูจน์แค่ว่าพวกมันมีแบบแต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าแบบมีตัวตนอยู่จริงในโลกภายนอกออืเพราะพวกมันเป็นแค่สิ่งนามธรรมา ถูกไหมครับแต่ประเด็นก็คือโอเคมันเป็นสิ่งนมามธรรมแล้วทําไมพวกมันถึงมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในเมื่อสิ่งนมามธรรมและสิ่งกายภาพเป็นสองสิ่งที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงอ่าดังนั้นเนี่ยมันจําเป็นต้องมีสิ่งที่เป็นสื่อกลางอืจำเป็นต้องมีเพียงสิ่งที่เป็นสื่อกลางจึงมีเพียงแค่สติปัญญาเท่านั้นที่สามารถเป็นสื่อกลางที่เชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกันได้อืเพราะว่าสติปัญญาเนี่ยสามารถเข้าถึง สามารถแทรกแซงลูกนำมาทาในลูกกายะภาพได้ไงโ <Okay, S 1> อเคผมเข้าใจแล้วกอคืออย่างนี้มันเหมือนกับว่าในมือขวาผมมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่านมามธรรมหรือจินตนาการอยู่หรือความรู้อยู่ก็ได้อยู่ในมือขวาแต่ในมือซ้ายเนี่ยผมมีวัตถุการที่จะทำให้ไอเดียของผมเนี่ยไปบังเกิดขึ้นในวัตถุได้เนี่ย จำเป็นจะต้องใช้ผู้มีสติปัญญาะ่ะรวมสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันให้มันเกิดสิ่งที่มันเป็นตัวตนทางกายภาพขึ้นมาของจริงได้ไงใช่ถูกไหมมันเหมือนมันเหมือน,น,อ,นอ่าสมมุติว่าคุณมีศิลปินคนหนึ่งยืนอยู่ใช่ไหมครับเขาเเขาเขาามีเฟรมมีสีอยู่แล้วเป็นวัตถุเป็นตัวแทนวัตถุเฟรมกับสีของเขาถูกไหมเขามีไอเดียสมมุติเขาคิดภาพอภาพเป็นดอกไม้ ดอกไม้สีส้มอันหนึง่งแต่ถ้าว่าในโลกความเป็นจริงไม่มีใครเห็นดอกไม้ของเขาไงถูกไหมครับผมทีเนี้ยการที่จะทําให้ดอกดอกไม้ภาพดอกไม้ในหัวของเขาที่มันเป็นไอเดียมันเป็นแบบแบบแบบที่มันจะเกิดขึ้นอ่ให้คนอื่นเห็นได้เนี่ยมันจะต้องจะเป็นจะต้องถูกรวมกันเข้ากับเฟรมภาพของเขาอะ่ะโดยมีเขาเป็นสื่อกลางก็คือ เป็นผู้มีเจตจำนงอะในการนําความรู้แล้วนําความรู้นั้นะมาสร้างเป็นรูปแบบถูกไหมถูกถูกถูกอ่าอธิบายอย่างนี้จะเก็ตเก็ตดังนั้น <c oughs> ดังนั้นไอาการที่ไอ,อทฤษฎีแนวคิดของของเพลตหรือลิสโตเติลก็ดีอะ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องเรื่องทางความคิดอย่างเดียวซึ่งมันไม่ได้มาอธิบายความเป็นสาเหตุและผลลัพธ์ในในโลกของความจริงใชม่มันมันมันไม่สามารถอธิบายโลกภายนอกได้ว่าทำไมมันถึงเป็นมันเป็นฉะนั้นเนี่ย สิ่งเดียวที่สามารถสื่อสารความคิดผ่านวัตถุได้ก็คือสิ่งที่มีสติปัญญาเท่านั้นอืครับและการเชื่อมแบบกับวัตถุเข้าด้วยกันนั้นเราเรียกว่าการออกแบบหรือว่าการดีไซน์ดีไซน์ซึ่งเป็นการสร้างบางสิ่งให้เป็นไปตามสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นในความคิดอีดการที่สิ่งต่างๆในจักรวาลมีแบบเหมือนกันเป็นข้อบ่งชี้ว่าพวกมันถูกออกแบบโดยสติปัญญาเดียวกันครับก็คือดีไซน์จะต้องมีดีไซเนอร์ถูกไหม Yes นคือมันมีดีไซน์แต่เราจะไม่บอกว่าดีไซน์เนี้ยเกิดขึ้นจากรูปแบบของดีไซน์ออกแบบตัวเองไม่ได้ไงตักกง่ายๆเลยถูกไหมฮะใช่ใช่ใช่ในเมื่อข้อที่จริงมันมีสิ่งที่มันเป็นรูปแบบอยู่มันมีแมวมันมีสุนัขมันมีคนมันมีโลกใบนี้มันมีระบบสุริยะที่มีการออกแบบขึ้นมาเนี่ยมันมีดีไซน์ก็จําเป็นต้องมีดีไซเนอร์ที่ผนวกผนวกเอาเอาโลกที่มันเป็นโลกทางความรู้ทางการออกแบบเนี่ย ทำให้มันอุบัติขึ้นจริงครับอ่าเข้าใจแล้วดังนั้นเหตุจะต้องเป็นเหตุที่มีความรอบรู้กับและมีตัวตนอืม,อมโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะและคุณเนี่ยไม่สามารถสร้างสิ่งที่สมบูรณ์สวยงามและซับซ้อนโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันได้อืมอ่าอันนี้คือข้อตัวยงตั้งตน้นประพจน์ตั้งต้นของผมเดี๋ยวนะก็คือหมายถึงว่า้ากคุณไร้ซึ่งความรู้ คุณจะสร้างสิ่งที่มันเหนือสติปัญญาของคุณไม่ได้ผมสรุปถูกไหมถูกอันนี้คือประพจน์ที่ก๊อปตั้งมาสิ่งที่ไร้ไ,ไร้ความรู้ในเรื่องนั้นๆอะ่ะจะสร้างสิ่งที่มันซับซ้อนกว่าสติปัญญาตัวเองไม่ได้ yes อ่าแล้วยังไงต่อโ <Okay. S 1> อเคอธิบายคือ็นอ่างนี้นะคือ ผู้ผมผมผมตั้งประพจน์นะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถสร้างส,างสิ่งที่สมบูรณ์สวยงามนะซับซ้อนโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันได้แต่นั้นเนี่ยผู้ที่สร้างทุกสิ่งย่อมต้องมีความรู้ทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองสร้างยกตัวอย่างเป็นถ้าผมถามบังกะรฟแล้วก็ถามทุกท่านนะว่าลิงเี่ยสามารถสร้างไอโฟนสิบสี่ได้ไหมลิงลิงลิงสร้างไอโฟนสิบสี่สร้างไม่ได้แน่นอนอ่าทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ก็ ลิงคือสติปัญญาของลิงอะมันน้อยมากแล้วความรู้มันไม่มีอืมคือเอาง่ายๆหลกัหลกๆมันไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างใช่ของไอโฟนถูกไหมมันไม่รู้รเรื่องหรือตอ่อหรือต่อให้เราเอาชาวบ้านทั่วไปอะไม่ต้องลิงเอาชาวบ้านที่มีสติปัญญาเหนือกว่าลิงอชาวบ้านยังไงก็เหนือกว่าอยู่แล้วอืชาวบ้านก็ทั่วไปก็สร้าง,สร,าง,ส,รางสร้างไอโฟนสีสไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของมันถูกต้องคนที่จะสร้างต้องมีความรู้เกี่ยวกับมันต้องรู้รายละเอียดกาจะสร้างมันขึ้นมาได้คือเ ใช่ใช่ต้องมีความรู้ถึงจะสร้างสิ่งนั้นได้คือ iPhone ก็ต้องก็ต้องไปเรียนไปรู้ก่อนน่ะต้องมีความรู้อยู่ก่อนน่ะถึงจะสร้างออกมาได้ใช่อืมอืมครับนั่นแหละก็เลยจึงมีเพียงเขาเรียกว่าจึงเขาเรียกว่ะมันไม่มีความสามารถไงมันไม่มีความสามารถในการสร้างสิ่งที่มีรายละเอียดซับซ้อนอย่างสุม 4, สีสมห้าได้ถูกไหมทีเนี้ยเราลองมาพิจารณา จัก,กรวาลที่ซับซ้อนยิ่งกว่า i p h ฟนสิบสี่หลายเท่าขณะไอโฟนสิบสี่ถ้าคุณคงเส้นคงวานในตากการรกะนะถ้าคุณบอกว่า i p h ฟ n สิบสี่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขาเรียกไม่มีความรู้ได้ไสิ่งที่ไม่มีความรู้เนี่ยสร้าง i p h ฟนสิบสี่ไม่ได้ผมจะบอกว่าจัก,กรวานยิ่งกว่าครับเพราะมันซับซ้อนยิ่งกว่าหลายเท่าโเพราะคำถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเล่าที่พวกมันถูกสร้างโดยสิ่งที่ไร้สติปัญญาและไม่มีความรู้ในสิ่งถูกสร้างของตัวเองคือ เป็นไปได้อย่างไรสําหรับสิ่งที่สติปัญญาต่ํากว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งที่แม้แต่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าพวกมันกับไม่สามารถสร้างเหมือนพวกมันได้คือเป็นไปได้ยังไงอะสิ่งที่มันไม่มีสติปัญญามันโง่จะสร้างสิ่งที่แม้แต่มนุษย์ผู้มีผู้มีสติปัญญาผู้ฉลาดผู้เหนือกว่าพวกมันกับไม่สามารถสร้างเหมือนพวกมันได้อืคือถ้าคุณไปโบยให้กับอะตอมอะตอมมันโง่มันมันสร้างอะไรมันไม่สามารถเขาเรียกขับเคลื่อนวัวัด้มันไม่มีปัญญาเนีไม่มีปัญญาแต่นั้นเนี่ย เป็นไปได้อย่างไรสำหรับสิ่งที่ไม่มีการรับรู้สุนทรียภาพจะสามารถมีสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบได้เป็นไปได้อย่างไรสำหรับสิ่งที่ไม่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์จะสามารถคำนวณวัดจัดตำแหน่งแบ่งสัดส่วนสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์ต่อเนื่องและเป็นระเบียบแบบแผนยิ่งกว่าการจราจรในกรุงเทพเสียอีกอเป็นไปได้ยังไงอืมอืมทีนี้ยอย่างไรก็ตามเนี่ย หากมีนักสาสารนิยมที่เชื่อว่าธรรมชาติและสิ่งต่างๆเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมากำหนดหน้าที่ให้พวกมันหรือว่าบงการพวกมันว่าต้องทำตัวอย่างไรเหมือนกับแนวคิดที่อริสโตเติลและเดโมคริตสเนี่ยได้วางเอาไว้ก็คือมันมีเทโลจิคอลมีวัตถุประสงค์ในตัวมันเองคำถามที่จะเรียกสติของพวกเขาให้กับคืนสู่ที่ทางของมันจึงมีอยู่ว่าพวกคุณเนี่ยเป็นผู้สร้างจากวันนี้หรือไม่และพวกคุณเนี่ยออกแบบตัวเองได้หรือไม่ แน่นอนว่าหากพวกเขายังคงใช้สติปัญญาอย่างถูกวิธีนะเขาจะตอบว่าพวกเขาไม่ได้สร้างจากกวางและพวกเขาก็ออกแบบตัวเองไม่ได้แต่นั้นแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่าที่สิ่งเหล่านี้จะออกแบบตัวเองจากนั้นก็สร้างจากกวางขึ้นมาแล้วก็ทาข้อตกลงระหว่างกันเพื่อประสานการทํางานร่วมกันอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหากมันมีอะไรเช่นนี้อยู่จริงนะแน่นอนว่ามันคงมีสัญญาอชาคมเป็นแน่แท้เพราะว่ามันไม่เคยมีแม้แต่สักครั้งเดียวในประสรทที่พวกมันทํางานไม่ลงรอยกัน หรือมีส่วนได้ส่วนหนึ่งของระบบทํางานผิดพลาดหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งละเมิดสัญญาประชาคมที่เราเรียกว่าฟิสิกส์ผมเลยอยากถามนักสัสนิยมนะว่าพวกคุณจะอธิบายสิ่งเหล่านี้อย่างไรบนฐานของปรัชญ,ญาธรรมชาตินิยมเรียกวัตุนิยมด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ที่สามารถพิสูจน์ว่าเป็นเท็จได้คือ falsifiable ได้โดยไม่ต้องอิงคําศัพท์ของฝ่ายที่ยึดคาอธิบายของการออกแบบและจบลงที่คําตอบว่าไม่รู้อืคือพวกเขาก็มักจะตอบกลับมาว่าก็วันนี้เรายังไม่รู้ถูกไหม ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ซึ่งซึ่งไม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไงแต่ว่าฝ่ายที่รู้ก็มีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ไงว่าทําไมถึงรู้ใช่ถูกไหมฮะถูกอืม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 ถือว่าเคลียร์ครับแล้วเห็นว่าปัจจัยสําคัญของเหตุเนี่ยที่เป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยในข้อสุดท้ายนี่คืออะไรครับอ่าผู้สร้างจําเป็นจะต้องมีชีวิตชีวิตไร้ชีวิตไร้ปัญญาไม่ได้ ใช่อ๋อเดี๋ยวผมขอย้อนไปนิดหนึ่งนะรังคือต่อให้คุณเนี่ยจะบอกว่าโอเคสิ่งเหล่านี้มันมีอํานาจโดยตัวของมันเองนะเช่นมันมีคุณสมบัติเอมีอํานาจโดยตัวของมันอ่ะในการเคลื่อนไหวในการอะไรก็ตามแต่แต่มันก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าทําไมสิ่งต่างๆถึงมีระบบระเบียบไงเนาะไหมเพราะว่าถ้ามันมีอํานาจโดยตัวของมันมันควรจะโกลาหลวุ่นวายมันตอบไม่ได้ว่าทําไมมันถึงมีระเบียบคือการที่มันจะมีระบบระเบียบมันต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องถูกจัดวางถูกจัดเรียงถูก มันเหมือนกับถูกประกอบให้อยู่ให้อยู่ในที่ทางของมันอเออเราเราเนื่องหรอไม่เรา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 ลองนึกถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเอมีการเคลื่อนไหวอยู่ตะลอดเวลาคือถ้าสิ่งนั้นมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันหยุดมันมันหยุดเคลื่อนไหวไม่ได้ใช่ไหม <monks. S 2> ครับคาถามก็โอเคทาไมสิ่งนั้นเนี่ยมันถึงเขาเรียกอะไรทำไมสิ่งพวกนี้มันถึง, ama, ถงทํางานแบบโฟลว่กันเป็นแบบแผนเป็นแพทเทิร์นมันเสมือนว่ามันต้องมีบางสิ่งมาควบคุมอ่ะนึกออกไหมครับมันเหมือน มันเหมือนต้องมีบางสิ่งคอยควบคุมคอยจัดสรรเท่านั้นว่าเพราะว่าถ้าไม่ได้มันจะอที่บายไม่ได้แล้วทําไมสิ่งเหล่านี้มันถึงถึงดําเนินการตามแบบเพอมันรู้ได้ยังไงว่ามันต้องหยุดแค่นี้มันไม่เกินกว่านั้นเหมือนกับเส้นผมเราอ่ะที่ยาวทำไมมันถึงรู้ว่าต้องยาวไปสุดแค่ไหนยาวกว่านี้ไม่ไดเออมันจะยาวขั้เรืกองเละเกินกําหนดคือมันจะยาวในช่วงแรกๆไงแต่ยพอไป มีสองปีมันก็จะเริ่มชะลอการยาวใช่ไหมอ่าคือต,ต,ต,ตัวตัวตัวอย่างของอ<า>ของของของขนตาหรือคิ้วเนี่ยจะชัดใช่ก็คือมันมีจุดจุดสิ้นสุดกําหนดว่ามันได้เท่านี้<ช>คือถ้าตอบแบบเชิงเ,เชิงชีววิทยาหน่อยก็คือว่ามันถูกโปรแกรมใน DNA มาว่ามันจะสร้างจะ,จะจะสร้างได้ประมาณนี้ถูกไหมฮะครับอโอเคซึ่งซึ่งมันก็ซึ่งมันก็คือมันมันอยู่ในในในหัวข้อของการถูกกําหนดมาถูกไหมฮะ ถูกถูกเดี๋ยวเราได้พูดแน่นอนเดี๋ยวเราไปถึงแน่นอนเดี๋ยวเราได้พูดแน่นอนโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อดีกว่าปัจจัยข้อที่แปดที่สาเหตุจําเป็นต้องมีคุณลักษณะนี้คืออะไรอ่ะเพราะว่าผมพิสูจน์ไปแล้วว่ามันมีสติปัญญามีเจจมูกถูกไหมผู้สร้างจัก,กรวาลต้องมีชีวิตครับเพราะว่าคุณไม่สามารถมีความรู้และเจจมนงโดยปราศจากชีวิตได้อืมอ่ะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่มีคุณลักษณะแห่งชีวิตจะให้ชีวิตแก่สิ่งอื่นไม่ได้ เหมือนดังวลีที่กล่าวไว้ว่าความตายให้ชีวิตไม่ได้ฉันใดสิ่งที่ไร้ชีวิตก็ให้ชีวิตไม่ได้ฉันนั้นอืดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีชีวิตอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลคําอธิบายของมันก็ต้องกลับไปหาผู้มีชีวิตไม่ใช่สิ่งไร้ชีวิตออือืทีเนี้ยก็ตามข้อสรุปที่ได้มาจากการวิเคราะห์โดยการใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์นําพาผู้ที่ยอมรับในจุดเริ่มต้นของจัก,กรวาล ไปสู่สาเหตุที่ครอบครองคุณลักษณะแห่งชีวิตความรู้เจตจำนงความเป็นนิรันต์ตัวตนหนึ่งเดียวมีอำนาจมหาศาลและอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งและจัก,กรวาลสิ่งเหล่านี้คือข้อสรุปที่พ่วงกันมาจากการยืนยันในจุดเริ่มต้นของจักรวาลผ่านกระบวนการใช้ผลซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นเจ้าของคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดได้มีเพียงแค่ผู้ออกแบบผู้ทรงวิทยาปัญญายามเท่านั้น ไม่มีสิ่งใดที่มีนิยามตรงตามคุณลักษณะเหล่านี้นอกจากผู้ออกแบบหรือก็คือพระเจ้าผู้สร้างที่มีเจตจำนงของการออกแบบเพราะมันไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าหรือเหมือนกับคุณลักษณะของผู้ออกแบบได้เลยถูกไหมอันเนี้ยสาเหตุที่เริ่มต้นจัก,กรวาลเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเรียกว่าพระเจ้าอ่าว่าเป็นผู้ออกแบบคือเป็นผู้ออกแบบได้อย่างสมเหตุเขาเรียกแบบมันสมเหตุสมผลแล้วเป็นคาําอธิบายที่สุดของเหตุเริ่มต้นของจัก,กรวาลอือ ใช่แล้วก็ถ้าคุณเนี่ยเห็นแย้งกับผมก็ผมท้าเลยนะไปเขียนหนังสือมาหรือหรือจะค่อยโตวันหลังก็ได้ออผมท้าเลยถ้าสมมติคุณอธิบายจะบอกว่าโอเคสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมัน non s e n s ์มันไรเ,เหตีดผลผมจะบอกว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากคำอธิบายเหล่านี้ได้อืมันล็อกไว,แว้แล้วอ่ะใช่แล้วแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่แน่นอนอะ่ะก็คือว่าสิ่งที่เราเก่ากันมาข้างต้นเนี่ย สิ่งที่เป็นไปแบบไม่ได้ของไม่ได้เลยนะก็คือว่าเหตุแรกเริ่มของสสรสิ่งเนี่ยมันไม่สามารถเป็นสสารและไม่สามารถไร้สติปัญญาได้ตั้งแต่แรกซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแก่นใจกลางสําคัญของคําอธิบายแบบของนักสสารนิยมเลยนะอ่าเพราะว่าถ้าเขาจะเลือกว่าจะใช้คําอธิบายว่าสสารและพลังงานเนี่ยเป็นเหตุเพียงเท่านั้นเนี่ยเขาจะต้องพิสูจน์นะครับว่า ไอเหตุที่มันไร้ปัญญามันไร้เตจจำนงนงและ,ะมันมันไร้ความคิดรู้นึกเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งเขาก็จะไม่มีตัวอย่างให้เราสักตัวอย่างหนึ่งครับถูกไหมครับครับในขณะที่เราเนี่ยมีตัวอย่างที่เอามาซัพพอร์ตและอธิบายและหลักฐานนั้นก็บ่งเป็นในว่าเหตุเนี่ยต้องเป็นสายเหตุที่ชันฉลาดมีวิทยาปัญญามีความรู้มีพลังมีเจตจำนว และไม่อยู่ภายใต้กรอบของสสารอย่างแน่นอนถูกไหมครับถูกครับถูกต้องเลยครับผมอมืถือว่าเป็นเป็นเป็นคำอธิบายที่เคลียร์มากๆและก็มีน้ําหนักมากๆโดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์อ่าแน่นอนเพราะหลักฐานมันบ่งชี้ไปอย่างนั้นโดยเป็นเงื่อนไขจําเป็นใช่ใช่ใช่อชชโอเคเดี๋ยวเราเรา,เราจะพักกันสามนาทีโอเคไหมก๊อ เพราะว่าเดี๋ยวอีกเบรกหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของอไฟจูนิ่งนะครับ